เข้าสู่ช่วงต่อไปอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงพิเศษก็จะเป็นช่วงกองทุนกองใจนะครับวันนี้น้องแนนก็มานั่งกับเราแล้วมาคุยเรื่องเฮลท์แคร์กันสวัสดีคับแนนสวัสดีค่ะพี่มลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะในช่วงของกองทุนกองใจนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงกองทุนกลุ่มสุขภาพหรือว่ากองทุนเฮลท์แคร์นะคะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ต้องเป็นกองทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยนะคะพี่มวลเพราะว่าเราก็มองว่าคือช่วงเนี้หยหลายๆท่านอาจจะยังมีความกังวลอยู่นะคะว่าอตลาดจะยังผ,ลผลงััันนผออออยยย่่าาางงี้้กกกกสพม ในพวกกลุ่มดิเฟนซีฟค่ะ,ะหันมาลงทุนกระจายพวกในกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยก็ยังเป็นการช่วยในการลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความผันผวนในพอร์ตลรงได้นะคะอันนี้เป็นที่มาว่าวันนี้เลยขอมาแนะนํากองทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์กันนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาจาก ทาง KPMG นะคะเขาบอกว่าธุรกิจทางด้านสุขภาพนะคะต่อไปเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยจะต้องมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็ต้องรองรับกับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงหลายๆบริษัทเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ให้ผู้ริโภคเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่เราจะพัฒนาพวกธุรกิจต่างๆนะคะ พี่มลคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะความมั่งคั่งอย่างหนึ่งของคนเราเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เงินนะคะอีกหนึ่งในความมั่งคั่งคือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยถูกไหมคะไม่งั้นต่อให้เรารวยแค่ไหนนะคะหรือว่าทํางานเก็บเงินได้ไรายได้มากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีเนี่ยเงินเราก็ต้องหมดไปกับการรักษาพวกโรคพวกนี้นะคะรวมถึง อตอนนี้ค่ะเทงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ด้วยโครงสร้างประชากรนะคะตอนนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะใดๆก็ตามเนี่ยพวกนีก้คือจะต้องมีการเข้าถึงพวกการรักษาพวกสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะแย่เราก็ยังคงต้องรักษาสุขภาพนะคะแต่ถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนเราก็ยังต้อง ไปหาหมอนะคะเพื่อที่จะต้องเอายามารักษาตัวเองตรงนี้นะคะัน้นก็เลย ยังเป็นที่มานะคะมุมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังมองว่าธุรกิจพวกกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีในระยะยาวนะคะกำไรก็ยังมีการคาดก,การณ์ว่ายังเติบโตได้ดีอยู่นะคะสำหรับกองทุนในกลุ่มสุขภาพวันนี้ที่เราหยิบมาแนะนำนะคะเป็นกองทุนของบอจรกรุงศรีค่ะแคพเฮลท์คเอนะคะชื่อกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีวิที่ชนิดสะสมมูลค่านะคะคก็ไส้ในของกองทุนนี้นะคะเขาก็ลงทุนในมสเต์ฟันก็คือ JP Mor g a n ก o กล h e e l t h c a r e f ฟันนะคะเดี๋ยวขอแยกพี่มนิข้ามไปอีกสักสองสาหน้านะคะจะบอกว่าข้อดีของกองนี้นะคะเดี๋ยวอ,อ,อีกหน้าหนึ่งนะคะคือกองนี้ค่ะเราลงกองเดียวแต่ว่าเขามีการกระจายการลงทุนในหลายๆประเภทของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แค์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะมีพวกฟาร์มานะคะไบโอเทคโนโลยี Bio เนี่ยที่ผลิตยาที่รักษาโรคเฉพาะทางโรคที่หายยากต่างๆนะคะ หรือ m e d t e ท h ที่เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ทันสมัยนะคะรวมถึงมีส่วนบริการทางด้านสุขภาพด้วยนะคะ h e a l t h c a r e Service คือลงกองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการกระจายลงทุนในหลายๆธุรกิจของสุขภาพนะคะแล้วก็ลงทุนในหลากหลายประเทศด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อเมริกานะคะรองลงมาก็เป็นยุโรปแล้วก็อังกฤษนะคะเดี๋ยวขอแยกยกลับมาที่หน้าเดิมนะคะทีนี้อ่าอีกหน้านึงค่ะกองนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็นยโยบายป้องกันความเสี่ยงตาแลกเปลี่ยนเนี่ย ก็คือตามยูนิพิของผู้จัดการของโทนแต่ปัจจุบันเขาไม่ป้องกันความเสี่ยงนะคะทีนี้ช่วงนี้ที่ค่าเงินบาทแข็งเนพี่มลมองว่าน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้พอไหมคะอืมอาจจะเชื่อว่าเชื่อว่าน่าพอลดดอกเบีย้ยเนี่ยดอาน,น่าจะอ่อนนิดนึงค่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดหลายคนนะคะอาจจะแบบว่ามองว่าค่าเงินเนี่ยต่อไปขางหน่าจะ าจจะอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็กองนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหน้าตาแลกเปลี่ยนนะคะก็จะได้ผลตอบแทนจากตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะฟอนต์ฟรีอยู่ที่1.5%แล้วก็แมเนจเมนต์ฟรีอยู่0.8025%ต่อปีนะคะความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เป็นกองของบอจรกรุงศรีนะคะก็ได้รับการจัดอันดับจากมอนิสตาห้าดาวด้วยนะคะทีนี้หุ้นตัวอย่างหุ้นนะคะห้าหุ้นตัวนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนนะะะะคคตัว United Health โนโวนอร์ดิสอัอัสตาเซเนกานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูไส้ในของแต่ละหุ้นกันนะคะว่า ทําธุรกิจอะไรกันบ้าง United Health เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ดูแลทางด้านสุขภาพนะคะใหญ่ที่สุดในทางฝั่งของอเมริกานะคะก็รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยคือมาจากธุรกิจทดาด้านประกันสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ในการให้ดูแลเรื่องปรึกษาทดาดนานสุขภาพต่างๆด้วยนะคะรองลงมาอันที่2ก็คือ Eli l ล l l y นะคะถืออยู่ประมาณแปดเปอร์เซนต์ี่ก็เคยมาพูดหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะก็ผลิตพวกยาเบาหวานยาลดน้ําหนักนะ,ะที่ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะ Novo Nordisk ก็ no, 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 Discord, ทำคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะอยู่ในฝั่งของทาง ะะตัวบริษัทแอฟวี่นะคะที่อยู่อันดับ4เนี่ยแอฟวี่เขาก็ผลิตพวกยารักษาพวกโรคระบบภูมิคุ้มกันนะคะพวกยารักษา,รกษาโรคระบบประสาทยารักษามะเร็งนะคะล่าสุดทางแอฟวี่เองเขาก็ธุรกิจของเขานะคะก็เติบโตมาจากการซื้อพวก กิจการนะคะพวกบริษัทยาที่รักแบบใช้เทคโนโลยีไบโอเทคเข้ามานะคะเพื่อเป็นการต่อยอดการวิจัยต่างๆด้วยคือต้องบอกว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้คะ่ะส่วนใหญ่บริษัทยาใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการาไปซื้อ M&A นะคะซื้อบริษัทที่มีพวกผลิตนวัตกรรมต่างๆเข้ามาก็จะได้มูลค่าตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอยาไปอีกหน้าหนึ่งเลยค่ะอ,อีกหน้านึงนะคะพี่มนค่ะค่ะแล้วก็ ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวหุ้นอิไลลิลี่นะคะก็ขยับขึ้นมาบวกประมาณ3%นะคะหลังจากที่เขามีข่าวนะคะว่ามันจะมีตัวยาตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าตัวอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเทอร์เซปไทย์นะคะตัวยาตัวนี้ค่ะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในตัวมอนเจโรที่ใช้ฉีดยาในการรักษาโรคเบาหวานนะคะกับตัวเซฟเบคือลดน้ำหนักนะคะคือตัวยาตัวนี้เขาบอกว่า ผลจากการทดลองนะคะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้สูงถึงประมาณ94%เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าจากผลทดลองล่าสุดะคะ่ะให้เห็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้ในระยะยาวนะ,ะของการใช้ยาลดน้ําหนักตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่ายังไงเนี่ยสุดท้ายเทนเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็การใช้ยาพวก รดน้าหนักพวกนี้นะคะน่าจะได้ช่วยผลในการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะพี่มลสุดท้ายก็คือเรายังคงมุมมองที่ดีนะคะกับการลงทุนในพวกกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะสำหรับใครตอนนี้ที่อาจจะหาจะคุ้นที่แบบค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนิดนึงนะคะก็มาลงทุนกันได้นะคะสำหรับกอง KF h e a l t h ค่ะโอเคได้ขอบคุณแนนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ